สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกับการเรียนรู้สกิลของซุนโกคูนะครับสกิลที่ผมจะเรียนนี้จะเป็นสกิลหมัดเป่ายิงฉุบกระดาษนะฮะหมัดอะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกๆเป็นท่ากระหน่ำตีดาเมจสูงนะครับซึ่งเงื่อนไขการเรียนรู้คือเรียนรู้หมัดเป่ายิงฉุบคอร์สเลเวล3ก่อนแล้วก็มีเหรียญดีจำนวน3เหรียญนะฮะซึ่งซุนโกคูของผมเลเวล28ตอนนี้ต้องสู้กับซุนโกคูเลเวล20พิกโกโลเลเวล20กับซุนโกฮังเลเวล20นะฮะเดี๋ยวไปสู้กันเลยจัดมาขึ้นเตาไปอุ้ยเดี๋ยวกดผิดบอลเก่งขีดเกลียดสกิลตีกลุ่มนี้ชอบจังเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะโอ้โหคันๆไม่เจ็บเลยคันๆเอาบอลเก่งกิไปยอโอ้ยเอาขึ้นต่อไปแล้วกันงั้นดับหนึ่งมาเรียบร้อยเอาพลังหมดเวงกรรมเอาไปเรียบร้อยจบจบอย่างยุดจบอย่างรวดเร็วอะไรวะมาปล่อยยิงฉุบกระดาษแต่ไปลองกันดูว่าท่ามันจะเป็นยังไงหมัดเป่ายิงฉุบกระดาษนี่หมายเลขหนึ่งไปหาผู้โชคร้ายเหมือนเดิมใครจะเป็นผู้โชคร้ายรายต่อไปเจอละมาผู้โชคร้ายรายต่อไปเป่ายิงฉุบกระดาษโอ้โหอ๋ออุ้ยสกิลนี้มันทำให้กระเด็นนะฮะกระเด็นแล้วก็มันให้เรากดซ้ำได้ด้วยใจเย็นใจเย็นพวกเป่ายิงฉุบกระดาษอุ้ยมาเอาใหม่เป่ายิงฉุบกระดาษมันให้เราตามซ้ำได้ด้วยเออสกิลนี้ดีเว้ยพอแล้วยังไม่หมดชาร์ปยอโอ๊ยยอเป่ายิงฉุบกระดาษเอ้าตายเลยเหรอเป่ายิงฉุบกระดาษเรียบร้อยก็เป็นสกิลที่ดีอีกสกิลหนึ่งเลยนะฮะน่าจะดีมากๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ผลักศัตรูออกไปแล้วก็เราสามารถที่กดคลิกซ้ายเพื่อตามซ้ำได้เลยเหลืออีกหนึ่งสกิลที่เราจะต้องเรียนในคลิปต่อไปก็คือหมัดเป่ายิงฉุบกันไกลเดี๋ยวผมจะเรียนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเป่ายิงฉุบกระดาษก็ขอพอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม